สวัสดีครับกลับมาพบกับอู๋วิคเช่นเคยครับผมฝ่ายขายที่ปรึกษาการขายนะครับ Master Certified ยุทธานะครับสาขาประดิษฐ์วันนี้จะมาพบกับตัวนี้ครับ Toyota Sienta 1.5V นะครับตัว V เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมปี2017นะครับให้พาดูรอบคันก่อนครับตัวนี้โฉมไฟหน้านะครับจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับไฟท้ายแบบ Ride Guiding นะครับทำเป็นโฉม V รุ่น V ตัวนี้ก็จะมีดิสเบรกหลังนะครับสเปรุ่นท็อปสุดเนี่ยก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับก็จะมีล็อกกดล็อกนะครับ2ปุ่มนี้ก็จะเป็นตัวเปิดประตูสไลด์ด้านข้างนะครับครับสามารถสไลด์ได้ทั้ง2ฝั่งโอเคเราไปดูตรงภายในออปชันภายในรถกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับตัวท็อปนี้ตัว V รุ่น V เนี่ยครับก็จะมีเป็นตัวพุชสตาร์ทนะครับเป็นปุ่มพุชสตาร์ทแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ควบคุมกระจกควบคุมประตูทั้ง2ด้านนะครับนี่เปิดปิดทั้ง2ด้านพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมแอร์ด้านหลังนะครับสามารถเปิดแอร์ตรงด้านหลังได้เลยเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูนะครับนี่ผมจะเปิดสตาร์ทโอเคหน้าจอด้านหน้าจะเป็น7นิ้วนะครับจะมีจอกลางด้านหลังเป็น8นิ้วนะครับแอร์อัตโนมัตินะครับเราสามารถเลือกออโต้ได้ตัวนี้พิเศษเลยนะครับที่มาติดเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นทีวีจูเนอร์นะครับสามารถดูทีวีจูเนอร์ได้เลยนะครับลำโพงด้านข้างเป็นทวิสเตอร์นะครับนี่คือต้นจักรเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ7สปีดเกียร์นี่ก็จะมีตัว M บวกลบนะครับสามารถผลักเข้ามาตำแหน่งเกียร์ M ได้นะครับสามารถบวกลบได้นะครับเพิ่มความสปอร์ตโอเคเราไปดูทางออปชันด้านหลังนิดนึงครับเบาะก็จะเป็น7ที่นั่งนะครับตัวเบาะตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้นะครับเป็นแบบวันทัชเช่นเคยนะครับตัวเบาะตัวนี้ก็จะอยู่ตอนนี้เป็นเบาะด้านหลังครับสามารถพับขึ้นไปได้นะครับโอเคก็จะมีตัวพับตัวนี้อยู่ได้เป็นเจ็บที่นั่งได้เบาะมันตัวนี้มันสามารถพับเรียบได้โอเคมันจะซ่อนเบาะตัวด้านหลังออกมานะครับทำให้ใส่สัมภาระได้มากขึ้นนะครับไปดูส่วนของเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 1,500 นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น Duo VVTi นะครับนี่เครื่องยนต์สมใหม่นะครับ Duo สมใหม่ VVTi รายละเอียดตัวรถนี่ครับอันนี้ก็สวยงามนะครับก็เดี๋ยวขอจบการรีวิวเท่านี้ก่อนครับในเรื่องของราคาของแถมส่วนลดก็จะอยู่ในใต้โพสต์เหมือนเดิมนะครับลูกค้าที่สนใจอาจจะขอข้อมูลเนี่ยอาจจะโทรเข้ามาถามได้เลยนะครับครับผมวันนี้ขอขอบคุณครับผม